ท่านผู้ชมที่เคารพครับอีกคู่หนึ่งที่ผมภาคภูมิใจนำเสนอยอดมวยนะฮะสองคนโคจรมาพบกันระหว่างแสนเชิงปิ่นจิ๋มชัยกับมานะศักดิ์สเพื่อนจิตนะครับโอ้โหท่านดูความยิ่งใหญ่ของมวยคู่แล้วนะตอนหลังมานะศักดิ์คุณสุรพลฮะเปลี่ยนมาเป็นชอโรจชนะชัยครับสมัยก่อนเป็นสเพื่อนจิตฮะครับก็คนเดียวกันนะฮะยอดมวยจากเมืองแกงจังหวัดระยองนะครับส่วนแสนเชิงปิ่นสินชัยหรือณฤทัยนั้นดูการยืนดูการผู้หน้าคณะนักมวยครับนักมวยครับนั่นเนี่ยดูการต่อยหมัดดูการยืนดูการอะไรได้ดูความยิ่งใหญ่ของการชกคู่นี้ดูความเป็นอัจฉริยะของมานะศักดิ์ดูความเหนียวแน่นของแสนเชิงดูความหนักหน่วงดูการปิดอาวุธดูการโอ้โหน่าศึกษานั่นฮะต่อยหมัดไปเป็นไงยืนดูเห็นไหมอ้าวเตะขาเตะอย่างนี้การบังของมานะศักดิ์บังอย่างนี้ดูอย่างนี้มัดหนักทั้งคู่ด้วยนะฮะแล้วเหนียวแน่นทั้งคู่ด้วยนะครับฉะนั้นโอ้โหไม่ใช่ยุคก่อนต่อยกันผมคิดว่าดูนะฮะยืนกันใกล้ๆมานะศักดิ์อย่างนี้จะเสียดสีแล้วเป็นอย่างไรดูแสนเชิงดูย่างก้าวเข้าไปนะฮะย่างสามคุ้มเลยนะคุณสุรพลคุณทรงชัยครับในยุคนั้นทั้งคู่นี้ค่าตัวประมาณเท่าไหร่ครับแสนเชิงตอนนั้นจะอยู่ตรง 225,000 ถ้าจำไม่ผิดมานะศักดิ์ก็คงจะอยู่ในของคุณเถียนเสถียรท่านเสถียรเสถียรล่าสุดก็คงจะประมาณ 250,000 นะครับแล้วก็อยู่ในประมาณนี้นะครับแล้วก็ย้ายมาอยู่จากชอโรจชนะชัยจำไม่แม่นนะดูการอัปคัตดูการออกอาวุธนะฮะพันเอกอำนาจเฉลิมชวลิตซื่อสัตย์สุจริตนะลุงพอดีให้ขึ้นห้ามคู่สำคัญสำคัญตลอดดูการชกดูการยืนดูของแสนเชิงดูกากเห็นไหมยิ่งใหญ่ไหมคุณสุรพลครับเรามายืนดูกันนะในช่วงนั้นโอ้โหแสนเชิงนี่นะครับคือได้รับสัญญาจากข่าวความรู้สึกมนุษย์ดูการต่อยนะดูการแน่นดูการโอ้โหออกมาขวาก่อนนะนะฮะโอ้โหดูในทางแสนเชิงชกกับสำราญศักดิ์นะฮะโอ้โหแฟนนะฮะล้นหลามสนามเลยนี่ดูยอดมวยอย่างมานะศักดิ์จากเมืองแกงดูความเป็นอัจฉริยะตอนนั้นต่อยกันรู้สึกว่าจะ127 128ปอนด์แต่นักมวยเวทพวกนี้นักมวย40นะฮะจูเนียร์เวนเตอร์เวทเราลดลงมากันจึงดูรูปร่างสูงใหญ่นะฮะแล้วกรรมการก็สุดยอดอีกนะฮะดูการเปิดเกมดูการห้ามดูแสนเชิงนะต่อยแล้วคุ้มค่าไหมคนแน่นสนามอีกคุณสุรพลเห็นไหมแฟนมวยดูทางบ้านโปรดให้คะแนนไปด้วยนะครับว่ายุคก่อนนี้เขาให้คะแนนกันแบบไหนดูฮุกซ้ายอัดเตะตามหมัดไปต่อยหมัดดูนี่ดูการก้าวดูการอะไรของแสนเชิงนะครับแล้วดูรุกรับเนี่ยดูการทัดเนี่ยดูนะปิดนะปิดให้ต่อยต่อยแล้วพอต่อยมาแกบวกนะฮะฉะนั้นหลักสายตาการยืนเนี่ยแน่นนะฮะของตอนนั้นจะเป็นสารวัตรเสวกปิ่นสินชัยเดี๋ยวจะเห็นภาพอยู่ตรงนี้รู้สึกจะเป็นพันตำรวจตรีนะครับตอนนั้นอยู่ตรงมุมรู้สึกมุมแดงนะฮะจะยืนสอนอยู่น่ารักมากนะตอนนั้นก็ยังหนุ่มๆคุณสนใจครับโปรดสังเกตดูว่าริงไซด์เนี่ยไม่มีฝรั่งเลยนะครับสมัยนั้นไม่มีนะครับก็เป็นการกุศลเนี่ยคุณแค้วตอนนี้คุณก็ยังนั่งอยู่ขอบเวทีแล้วก็หาเงินรายได้ผมไม่ได้เอาบันทึกมาออกบริจาคกันทีละล้านทีละล้านบางครั้งผมก็บริจาคไปด้วย 250,000 นอกจากจัดมวยช่วยการกุศลเนี่ยฮะบางครั้งทำไปทุกเดือนทุกเดือนสมัยก่อนผมมีแชมเปี้ยนในขณะเดียวกัน11รุ่นนะครับแล้วนักมวยอย่างนี้ก็โดนหมัดอีกแล้วนะครับตามกันเข้าไปนะครับอย่างนี้ตามต่อยตามอะไรเข้าไปดูมานะศักดิ์หรือดูการเปลี่ยนแผนการชกนะนะฮะตอนนี้แสนเชิงก็ยังคุมรูปมวยได้ดีอยู่เดี๋ยวอาจจะหลงด้วยไหวพริบด้วยปฏิภาณของมานะศักดิ์ซึ่งเห็นไหมแข้งซ้ายสาดเข้าไปแล้วดูการยืนของแสนเชิงทีแรกก็ยังไม่แกว่งยังไม่อะไรดึงตัวนะครับเนี่ยฮะจังหวะรุกแต่การดึงตัวเนี่ยนะฮะเหมือนใช้สมองไม่ได้ดึงบุกนะเดี๋ยวจะหลงเดี๋ยวคุณสุรพลดูจะหลงทางเดินเข้าไปดูมานะศักดิ์นะฮะถ้ายืนอยู่ใกล้ๆจะสู้ไม่ได้ฉะนั้นการเปลี่ยนแผนเปลี่ยนการชกเนี่ยฮุกซ้ายเอียงไปตามดูขาจังหวะนะดูจังหวะด้วยนี่ครับตามมาด้วยเจ้าแสนเชิงดูไล่รุกนะฮะรับก็แน่นหน้าจะต้องศึกษาตัวนั้นเนี่ยดูการยืนเห็นไหมฮะยกที่3โอ้โหดู
ยกที่3แข้งซ้ายออกไปปิวเลยนะฮะเมื่อกี้นี่นะสารเชิงเช็คดึงตัวเดินเข้ามาดูยกที่3ดูการจับทางมวยเป็นอย่างไรมานะสัตว์เอาขวาออกเลยครับเพื่อจะเตะซ้ายส่วนแสนเชิงก้าวเข้ามาแสนเชิงนี่ก็สักอื่นดึงตัวนิดนึงเห็นนะฮะมวยยุคนี้เดี๋ยวนี้เป็นไงครับเราไปดูการเปลี่ยนการ์ดของมานะสัตว์ครับพอเปลี่ยนการ์ดแล้วอะไรจะเกิดขึ้นหรือเปล่าดูแสนเชิงดูแข้งขวาเห็นไหมเตะกันแต่ละทีเห็นไหมนั่นๆชัดๆเนื้อๆซ้ายโต้ดูมานะสัตว์นะลูกนี้เตะขวาเข้าไปแน่นหมดนะฮะเห็นไหมยืนอยู่แสนเชิงอยู่นะมวยเดี๋ยวนี้ต้องหาอย่างยืนแน่นนะฮะเนี่ยคือแม่มาเนี่ยจะหลงไอคิวมานะสัตว์เหนือกว่านะครับจังหวะจะโคลนดูใครจะแผ่วเท่านั้นใครจะหลงเท่านั้นแสนเชิงเอาโดนข้างซ้ายเต็มๆเอาโดนข้างซ้ายโดนอีกนะฮะนี่จะเปลี่ยนเกมแล้วนะคุณสุรพลดูดีๆแฟนๆจับตาดูแสนเชิงจะหลงไหมนะครับอย่างนี้ดูความเหนียวแน่นของแสนเชิงนี่นะฮะดูละจะช้าลงแหละคุณสุรพลเห็นไหมต้องยอมรับอาทิตย์ข้างซ้ายอีกแล้วข้างซ้ายแล้วเดินเข้าไปหลงแล้วหลงลุกโดนแข้งขวาแต่ไม่ถูกแล้วตอนนี้เริ่มแล้วนะมานะสัตว์แข้งขวาแต่มาจับได้ไถนายังได้เตะซ้ายเข้าไปอย่างนี้โอ้แสนเชิงเห็นไหมในยุคนั้นไถนายังได้อยู่ไหมครับยังได้ครับนุ่มนามแหละเห็นไหมฮะแสนเชิงออกอาการแล้วนะฮะไล่เข้าไปยกนี้รู้สึกว่ามานะสัตว์จะตั้งสมาธิได้ดีนะครับแสนเชิงเดินเข้ามาแสนเชิงเดินเข้ามามานะสัตว์แทงเข่าซ้ายนะเดี๋ยวจะออกซ้ายอันนี้รู้สึกว่าจะออกซ้ายนั่นท่านเสด็จกลุ่มชิงชัยเห็นไหมฮะตอนนั้นเป็นพันตำรวจตีหนุ่มป้อเลยนะเชียร์ตรงมุมติดตอนนั้นเชียร์มวยสนุกนะตอนนั้นแสนเชิงอยู่กับผมฮะแสนเชิงแบเบอร์เบิร์กเลอร์นะครับโผล่นารุภัยอะไรพวกนี้จัดมวยของพันตำรวจตีเสด็จกลุ่มชิงชัยตอนนั้นขนาดนั้นนะสนุกฮะเหนียวแน่นแข็งแกร่งนะครับก็ดูในยกต่อไปนี่รู้สึกจะต้องนะฮะจะแผ่วลงมาหรือเปล่าต้องจับตาดูหินเมื่อเกินนะฮะดูนะสารเชิงดูพละกำลังนะครับโอ้โหดูการบำรุงนะครับตอนนั้นสวัสดิ์เสวกมีรักโอ้โหยิ่งกว่าลูกนักมวยนี่เป็นชีวิตจิตใจเดินไล่เข้าไปดูมานะสัตว์ออกดูการทำมวยของข้าพี่ของข้าอันนี้เราต้องยกย่องนะไม่มีเหนื่อยไม่มีอะไรนะฮะดูการเชียร์ในคุณเช้าธนิคุณคุณชัยวัฒน์พลังวัฒนกิจนั่งขอเพลทีพันตำรวจตีเสวกเชียร์อยู่ตรงมุมสมัยนั้นคุณนะคุณสมชาติเจริญวัชรวิทย์เนี่ยตอนนั้นเห็นเต็มไปหมดเลยนะฮะนักข่าวเชียร์ดีไทยรัฐทุกฉบับมือแน่นไปหมดนั่งขอเพลทีคุณจำไหมใครเป็นใครอภรณ์ผมยังอยู่ด้วยตีตัวทุกบาทนะ 1,000 นะฮะอาพรสหวัฒน์แม่ดูนักมวยต้นคู่นี่ไม่มีอาการเหน็ดเหนื่อยเลยครับโอ้สมัยนั้นเหนื่อยไม่ได้เป็นมวยเอกคุณสุรพลการต่อยการใช้ชีวิตจิตใจเนี่ยนะดูกรรมการนะครับดูแสนเชิงมันหยุดที่ไหนเห็นไหมฮะโอ้แล้วดูนี่ดูคุณเสวกิณสินชัยเห็นไหมโอ้โหจริงจังจริงๆเลยโอ้โหมวยเป็นชีวิตเลยนะนั่นรักมากนะตอนนั้นยังไม่ใหญ่เหมือนเดี๋ยวนี้นะเดินไม่หยุดรับแข้งซ้ายรับแข้งซ้ายดูแม่แกไล่มาตั้งแต่ยกระดับจนถึงวินาทีแห่งนี้ครับครับเนี่ยเดินไม่หยุดรับแข้งซ้ายแต่ความพยายามสูงนะตามแล้วชักจะหลงนะเห็นไหมแต่หนึ่งสองทำไว้ยก3ที่ยก4จะเสียเปรียบเดี๋ยวต้องตัดสินกันที่ยกที่5ครับนะครับแต่ได้จับตาดูให้คะแนนไปเห็นไหมฮะจับเข่าก็ไม่ได้แล้วนะฮะมานะสัตว์นะครับก็ดูนะดูไล่มานะดูนะครับก็จะเบียดกันตลอดมวยสมัยนั้นชกกันอย่างนี้นะครับสมัยนู้นผมดูแล้วคุณสงชัยครับมีการเกี่ยวขาจับขาเกี่ยวกันเลยนะครับดูท่านผู้ชมดีกว่าดูท่านผู้ชมนะครับจะเป็นยังไงนี่รู้สึกจะขึ้นยกสุดท้ายแล้วยังเอ่ยนะครับยกที่4กำลังจะหมดยกนะฮะดูจากคนดูจากอะไรนะฮะอย่างคุณแค้วขอบเวทีเอาคู่นี้ก็เป็นคู่หนึ่งนะครับแต่ไม่ใช่คู่นะครับท่านผู้ชมต้องให้คะแนนไปด้วยนะครับว่าสมัยก่อนนี้การต่อยอย่างนี้เขาให้คะแนนกันแบบไหนครับท่านผู้ชมฮะเทปอย่างนี้ผมนำเสนอไปทุกทวีปหมดยกที่4ถูกการออกแข้งซ้ายนะครับผมมีความปรารถนาที่จะเผยแพร่ศิลปะมวยไทยไปให้ทั่วโลกแล้วก็ศิลปะอย่างนี้คู่มวยอย่างนี้ผมขอกราบขอบพระคุณ
นะครับนักมวยต้องกราบขอบคุณหัวหน้าคณะที่ท่านมานะครับเสียสละหยาดเหงื่อเลือดเนื้อชีวิตจิตใจเผยแผ่ศิลปะเล่าไม้ของมวยไทยไปสู่นานาอารยประเทศท่านเป็นคนหนึ่งนะครับที่ได้ทำคุณประโยชน์ต่อแผ่นดินทำคุณประโยชน์ต่อวงการนักมวยของเรานะครับมาขอเชิญนะครับยกสุดท้ายนะครับดูอาการอย่างที่คุณสุรพลได้เรียนไปว่าไม่มีใครเหนื่อยดูเมื่อไหร่ดูการเกี่ยวขาจับแล้วเกี่ยวขาเลยของจะมานัดสักครับเนี่ยครับมวยคุณสุรพลสังเกตค่ายปิ่นสินชัยออกแข้งนะครับออกจริงนะครับทั้งเดียวเตะทีเดียวเตะทีเดียวเลยหนักๆเตะแน่นๆเลยทีเดียวแล้วดูกราบนี่โอ้โหน็อกได้เนี่ยเห็นไหมแน่นนะฮะไม่ดิบติวแล้วยกห้าโต้ได้ชัดเลยโดนอย่างเอียงสักถอยไปเอียงเหมือนกันครับมณัสสักโดนแต่ละเม็ดของไอ้เจ้าดูแข้งขวานะยกนี้โดนนะครับโดนแสนเชิงแข้งขวาเต็มถึงจะถอยจริงแต่อาการรูปมวยนี่ก็ต้องดูด้วยนะฮะว่าออกตอนนั้นคุณดำรงพุทธาเห็นนะคุณสันตินะครับชุดของมวยอ้อมน้อยก็มาดูกันแน่นขนาดแล้วดูกรรมการเห็นนะทำหน้าที่อย่างนี้ก็สนุกกันไปหมดแล้วแฟนๆโอ้โหมาดูมวย250 500บาทของผมตอนนั้นปีนั้นก็ยัง250อยู่นะครับก็คุ้มโอ้ไปอาการอย่างนี้เสียเหลี่ยมเสียรูปนะฮะอย่างนี้จะเป็นอย่างไรก็ได้แต่ผมจำไม่ได้ว่าไฟนี้ใครชนะคุณสุภพลโอ้โหต่อยกันอย่างยอมรับว่าตั้งแต่นาทีแรกจนถึงนาทีสุดท้ายเลยฮะดูยังแรกกันไม่หยุดครับครับดูการสองคนออกมาตั้งครับอย่างนี้เป็นแนวโน้มอย่างนี้นะสำหรับภาษามวยนะครับคนที่ออกมาตั้งรับรู้สึกว่าถ้าคะแนนเสียเปรียบคงไม่ออกมาตั้งรับนะครับฉะนั้นมานะสัตว์เป็นฝ่ายเดินมั่งสี่ยกถอยพอปลายยกนี้เดินนี่คุณสุรพลเราพวกเราสังเกตได้เลยนะครับนะครับอย่างนี้อ้าวหลุดไปแล้วนะครับเตะหลุดแล้วโอ้อย่างนี้นะฮะนี่นะออก นะครับดูแล้วผลที่สุดก็แสนเชิงปิ่นสินชัยเป็นฝ่ายชนะคะแนนไป